เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆนะฮะกับหนังเรื่องอีสานซอมบี้ครับเป็นเรื่องราวของซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งครับในภาคอีสานนะที่พนักงานเนี่ยเอาเนื้อที่แบบหมดอายุเนี่ยไปขายต่อนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยคือมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นครับที่ทำให้คนที่ได้กินเนื้ออันนี้เนี่ยกลายเป็นซอมบี้แล้วก็แพร่เชื้อแพร่พันธุ์ระบาดอยู่ในอำเภอแห่งนั้นครับซึ่งพวกพนักงานพวกนี้จะเอาชีวิตรอดยังไงเรื่องราวเนี่ยมันจะวุ่นวายแล้วไปจบที่ตรงไหนสาเหตุของซอมบี้เนี่ยคืออะไรก็ต้องไปติดตามในอีสานซอมบี้ครับก็วันนี้เนี่ยก็มีแขกรับเชิญมากมายครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะขึ้นชื่อให้เหมือนเดิมนะครับก็มีพี่เต้นะครับพี่อัพนะฮะพี่อัสพี่อาร์มนะครับโอเคครับมาพูดถึงพาร์ทที่ชอบกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเปิดก่อนนะฮะเพื่อความรวดเร็วนะครับก็อย่างที่ผมชอบเนี่ยคือเรื่องของงานสร้างนะผมว่างานสร้างเรื่องนี้ถือว่าทำได้ดีในแบบหนังไทยนะคือแบบมันมีความเป็นสากลพอสมควรในงบประมาณนี้สามารถคุมได้ประมาณนี้ผมว่าโอเคแล้วนะครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของงานภาพครับถือว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังซอมบี้ที่แบบภาพแม่งสวยมากครับพวกไลติ้งพวกอะไรเงี้ยค่อนข้างจะเป๊ะๆมากๆถึงแม้ว่ามันจะมีความแบบเว่อร์ๆหน่อยไลท์มันจะแบบจัดๆหน่อยครับแต่ผมว่ามันก็โอเคนะเพราะว่าถ้าโทนหนังประมาณนี้อย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของเมคอัพครับต้องยอมรับครับว่าถึงแม้ว่าเมคอัพซอมบี้ในโปสเตอร์เนี่ยมันจะแบบเหมือนคนทาหน้าขาวอะแต่ว่าในหนังเนี่ยถือว่าทำได้ดีครับมันจะมีความแบบถูกกัดมีความเน่ามีความแบบเลือดอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าขนาดดูใกล้ๆกล้องแบบอินเสิร์ตอะมันยังดูโอเคกับการเป็นซอมบี้ของหนังเรื่องนี้แล้วก็ดีไซน์ซอมบี้ค่อนข้างโอเคนะถึงแม้ว่ามันจะมีความแบบลอกหนังชาติอื่นมาซอมบี้แบบ4คูณ100อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีเอกลักษณ์ของมันอยู่นะครับเดี๋ยวพูดทีหลังในหัวข้อต่อไปนะครับอย่างต่อมาที่ชอบครับเรื่องของที่มาของซอมบี้คือถึงแม้ว่าตัวอย่างเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันกินเนื้อดิบเนื้อใส่สารฟอกขาวแล้วเป็นซอมบี้แต่ว่าในหนังเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นครับซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยแล้วทำไมผมถึงชอบเนี่ยต้องลองมาดูเองครับซึ่งบอกเลยว่ามันคือการตีความบางประเด็นใหม่ที่แบบเป็นประเด็นที่คนไทยเนี่ยไม่ได้หยิบมาเล่นบ่อยนักในรูปแบบนี้ซึ่งผมว่ามันมีความสดใหม่แล้วก็น่าสนใจพอสมควรครับอย่างต่อมาครับอย่างที่เกริ่นไปครับว่าที่มาเนี่ยมันมีความสดใช่ไหมแต่ว่าตัวหนังเนี่ยมันก็มีความสดในแบบของมันเองนะครับซึ่งความสดแล้วก็ความน่าสนใจตรงนี้มันมาจากเรื่องของกิมมิคในหนังนะครับคือหนังซอมบี้เรื่องนี้มันเป็นหนังซอมบี้แบบคอมเมดี้เนาะมันจะมีกิมมิคของมันที่ผมว่ามันมีความเป็นหนังบีหน่อยๆแต่ว่าไม่อยากพูดเยอะเพราะว่ามันจะสปอยนะครับแต่ไม่ว่ากิมมิคเนี่ยมันมีความเพี้ยนหลุดบ้าบอแบบเกรดบีมากๆแต่ว่าผมซื้อมากๆครับกับกิมมิคตรงนี้ของมันผมว่าเออมันทำให้หนังเรื่องนี้มันมีเอกลักษณ์แล้วก็สำหรับหนังซอมบี้ไทยที่แบบเป็นซอมบี้ไทยจริงๆเรื่องแรกๆของไทยถือว่าการใส่กิมมิคประมาณนี้มันค่อนข้างโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับพาร์ทที่ชอบสำหรับผมก็พาร์ทที่ชอบก็ยอมรับว่าแบบอย่างที่น้องการพูดก็คือผมรู้สึกว่าบัดเจ็ตในเรื่องนี้มันสูงดูแล้วแบบเฮ้ยดูมีการลงทุนดูมันไม่กักอ่ะผมรู้สึกว่ามันไปสุดในด้านงบในด้านไอเดียนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยพูดไปในแง่ข้อเสียแล้วกันครับคนต่อไปแล้วกันชอบอะไรบ้างครับคุณไม่ชอบอะไรเลยเหรอครับมันก็มีที่การพูดไปแล้วไงอย่างเช่นการสร้างซอมบี้อ่ะที่โอเคเรื่องนี้มันดูเป็นหนังซอมบี้ที่ดูเรียกเรื่องไงดีคือเป็นดูเป็นซอมบี้ที่เป็นซอมบี้ที่สุดในไทยแล้วอ่ะคือไม่มีเรื่องไหนที่น่าจะมีความเป็นไปพ่อมันไปพีหาอยู่ทะยานคุณก็บีผีพวกผีหาก็ดูเป็นซอมบี้อ่ะโอเคคือความเป็นซอมบี้คือหนังเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงละกันที่มีความเป็นซอมบี้ต่อมาจากพีหาอยุธยาเรื่องนี้ก็คือต้องชมนักแสดงคุณพีทพัชระคือพีทพัชระรู้สึกว่าเรื่องนี้เอาอยู่หลายๆครั้งที่ผมได้ฟอร์มคลินไปแล้วพีทพัชระเอาอยู่เอาให้ผมยังน้อยยังดึงผมกลับมาในหนังเรื่องนี้ได้บ้างก็เท่านี้ครับอีกอย่างนึงที่ผมคิดได้เมื่อกี้เลยก็คือผมรู้สึกว่าในเรื่องนี้มันมีอิตเตอร์เอ็กที่แบบใส่มาแล้วแบบถ้าสมมติคุณชอบดูหนังซอมบี้เนี่ยคุณก็น่าจะนึกออกว่าแบบมันจะมีฉากนึงที่ขึ้นก็ไม่สปอยแล้วกันไปดูเอาเองแต่ผมรู้สึกว่าเก็บรายละเอียดออกมาได้ดีมากครับเพราะตรงนั้นดีสุดของหนังแล้วที่ชอบนะครับคือชอบเมคอัพโอเคต่อเลยแค่นี้เหรออุ้ยอุ้ยโหดร้ายว่ะโหดร้ายมากก็ในส่วนที่ชอบน่าจะเป็นตัวงานสร้างเนาะคือพี่รู้สึกว่าเราหวังกับสิ่งที่หนังต้องการจะเสิร์ฟให้อะเท่านี้แล้วเขาก็ให้เราเท่านี้จริงๆแล้วมันไม่ได้เกินไปกว่าที่เราคาดหมายเท่าไหร่นะคือไอตัวซอมบี้ที่แบบเป็นเมคอัพหรืออะไรเงี้ยพี่ค่อนข้างชอบนะรู้สึกว่าเป็นการแต่งหน้าที่แบบว่าเหมือนดีการแบบมีรอยกัดมีรอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเราสงสัยตั้งแต่แรกแล้วว่าไอปมที่แบบว่าเฮ้ยอยู่ดีๆกินหมูแล้วแบบเป็นซอมบี้อะไรเงี้ยมันแบบมันน้อยไปหรือเปล่ามันแบบมันจะเป็นเรื่องราวที่แบบว่าจะขายแค่นี้เองหรอวะไม่มีอย่างอื่นมาเสริมมาหรออะไรเงี้ยทีนี้มันมีประเด็นที่แบบว่าแทรกเข้ามาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อโอเคมันยังพอรับได้นะมันก็ยังดูเป็นแบบไอเดียที่แบบค่อนข้างแปลกดีค่อนข้างใหม่ดีแล้วก็ในส่วนที่ชอบก็รู้สึกว่านักแสดงก็เล่นเข้าขากันได้ดีเหมือนกันเล่นแบบเวลาตบมุกตบอะไรเงี้ยก็โอเคดูได้แต่มันก็ตลกอะบางมุกคือแบบตลกแบบตัวโยนเลยอะบางมุกก็แบบว่าก็เฉยๆเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวต่อกันในพาร์ทที่ไม่ชอบแล้วกันแป๊บนึงครับพาร์ทที่ชอบนะฮะมึงเนี่ยชอบมาตอนกูไม่ตั้งตัวตลอดชอบอะไรบ้างหรอก็ชอบในสิ่งที่แบบหนังมันนำเสนอในแบบของมันอะมันเป็นอะไรที่แบบวิเชียอะไรวะเนี่ยแต่ก็รู้สึกว่ากูขำกับแม่งนะอะไรเงี้ยคือขำไปในความแบบไว
ป่วงของมันอะอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าด้วยความที่ก่อนมาดูไม่ได้คาดหวังกับหนังเรื่องนี้มากเนาะพอมาดูก็แบบเปิดใจที่จะมารับชมในความที่แบบอยากจะนำเสนออะไรก็นำเสนอมาอะไรเงี้ยถ้ามันซื้อเดี๋ยวก็สนุกเองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเกินคาดกว่าที่คิดนะก็ชอบหลายๆซีนแหละแล้วก็ชอบเรื่องของเมคอัพของซอมบี้ที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีดีเทลที่ดีมากๆแล้วรู้สึกว่าแบบช่วงที่โคสอัพไปที่หน้าซอมบี้อะรู้สึกว่าเขาจัดเต็มดีนะดูแบบตั้งใจทำจริงๆอะไรเงี้ยอันนี้ชื่นชมเลยแล้วก็ปฏิกิริยาของซอมบี้ในแต่ละซีนมันมีความแบบแปลกตากว่าเรื่องอื่นๆที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีความใส่ลูกเล่นลูกผสมเข้าไปรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแม่งก็พยายามทำให้มันออกมาเป็นอย่างนี้เนาะก็เลยรู้สึกว่าเออก็จอยดีอะไรเงี้ยแล้วก็อีกสิ่งนึงที่ชอบคือการแสดงของนักแสดงนำทุกๆคนก็เข้าใจแหละว่าเขาพยายามมาเต็มที่แต่ว่าด้วยตัวบทเองอ่ะมันก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันด้วยความที่แบบเขาใส่ดราม่าเข้ามาผิดจังหวะไปนิดนึงก็เลยทำให้เราไม่ได้อินกับอิโมชั่นอลดราม่าสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ก็รับรู้ได้ว่าการสื่อสารออกมาเขาเต็มที่มากจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะให้ทุกคนลองมาเปิดใจรับชมดูมันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่คุณแบบคิดเอาไว้อะไรเงี้ยเพราะว่านี่ก็มาเปิดใจดูแบบไม่คาดหวังก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็เกินคาดสุดๆอ่ะก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นหนังที่ดีที่สุดของค่ายของปีนี้สำหรับเรานะที่ดูมาทั้งหมดอะไรเงี้ยโอเคครับถึงพาร์ทที่ทุกคนรอคอยครับผมรู้ว่าทุกคนรอใส่กันเต็มที่นะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอพูดก่อนนะครับว่านี่คือพาร์ทที่ไม่ชอบสำหรับอีสานซอมบี้นะครับก็อย่างแรกที่ไม่ชอบสำหรับผมเนี่ยคือมุกครับจริงๆมุกเนี่ยมันมีที่เวิร์กมากๆที่ผมแบบฮาแบบคลื่นเลยซึ่งก็พูดไปแล้วนะฮะเรื่องของกิมมิคของมันแต่ว่ามันก็มีมุกที่แบบแย่ที่มันไม่ควรจะมีอยู่ซึ่งผมก็เก็บทุกเรื่องที่มันมีนะครับเรื่องนี้มันจะมีมุกเรื่องของแบบ sexual harassment มุกเรื่องเพศที่มันแบบเอาเพศที่3มาเล่นแบบนี้ซึ่งทุกคนไม่ได้เป็นแบบนั้นครับคุณอย่ามาสร้างแบบมายาคติการมองเพศที่3แบบเนี้ยมันไม่โอเคมากๆครับแล้วก็มันจะมีมุกบูลลี่บางมุกที่ก็จริงๆน้อยนะถือว่าน้อยเรื่องเนี้ยถ้าพูดรวมในมุกที่แย่เนี่ยเรื่องนี้ถือว่าน้อยมากๆสำหรับหนังไทยที่ผมด่ามาในปีนี้นะก็ถือว่าโอเคละมันก็มีบ้างถือว่าต่อไปก็ปรับปรุงละกันนะครับถ้าคนสร้างผ่านมาดูนะอย่างต่อมาครับคือผมว่าตัวละครเนี่ยหลายคนบอกว่าเคมีมันดีแต่ผมว่ามันน่ารำคาญครับโดยเฉพาะบางตัวที่แบบเวลามันอยู่ด้วยกันแล้วมันต่อได้อลอกกันเนี่ยคือบางทีมันพูดเยอะไปครับและหนังเนี่ยมีหลายครั้งครับที่มันหยุดเล่าเรื่องแล้วไปเล่นมุกโดยเฉพาะช่วงองค์หนึ่งเนี่ยเป็นบ่อยมากซึ่งผมว่ามันเป็นปัญหาหนึ่งคือคนดูมันควรจะแบบตามเส้นเรื่องไปเนี่ยคุณต้องแบบหยุดเส้นเรื่องแล้วมาดูมันต่อได้อลอกกันนะซึ่งมันก็มีมุกที่แบบฟืดๆเต็มไปหมดอ่ะในช่วงแรกนะในช่วงหลังพอซอมบี้ออกแล้วนะมันมีเวิร์กอ่ะพอซอมบี้ออกแล้วมันก็ผมเอนจอยอ่ะแต่ช่วงแรกของผมอ่ะมันค่อนข้างจะน่าเบื่อพอสมควรกับการดูคนต่อไดอะล็อกแล้วก็เส้นเรื่องที่แบบเดินอย่างกระหอยทากอ่ะอย่างต่อมาที่ไม่ชอบคือการตัดต่อครับผมคิดว่าการตัดต่อเรื่องเนี้ยมันจะมีความเป็นโฆษณาอยู่พอสมควรในหลายๆช่วงคือบางช่วงคือมันสมูทมากเลยแบบอุ้ยเอนจอยแต่อยู่ดีๆแม่งตัดเฟดดำแล้วก็แบบไปตัดทีละช็อตคือเข้าใจว่าต้องการพรีเซนต์บางสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นตรงนั้นแต่ว่ามันน่าจะมีวิธีการเล่าที่มันดีกว่านี้นะครับอ่ะยกตัวอย่างก็ได้นะครับอย่างหนังเรื่องที่ผมชอบมากเป็นหนังซอมบี้เหมือนกันก็คือ Scout Guide to the Zombie Apocalypse นะฮะสามลูกเสือพระซอมบี้มันจะมีซีนหนึ่งที่มันพรีเซนต์ตัวละครที่แบบกำลังเดินเข้าเฟรมมาแบบเทียวุฒิเท่ๆมันไม่จำเป็นต้องตัดเฟดดำขึ้นมาก็ได้ครับมันตัดให้เราเห็นเลยก็ได้แล้วมันก็ตัดสลับกับเรียกแช่งของอีกตัวละครหนึ่งเลยก็ได้ครับแต่เรื่องนี้มันใช้วิธีการเฟดดำขึ้นมาเฟดดำขึ้นมาเฟดดำขึ้นมาหลายครั้งซึ่งผมว่ามันหยุบหยับอ่ะมันแบบมันดูไม่ต่อเนื่องครับเหมือนคุณปิดจอแล้วเปิดจอใหม่อ่ะอย่างต่อมาครับคือการแสดงครับถึงแม้ว่าพี่มินจะบอกว่าการแสดงเขาพยายามที่สุดแล้วแต่ผมมองว่ากับบางคนที่แบบปกติเขาเล่นเก่งมากอ่ะแต่มาอยู่ในเรื่องนี้กลายเป็นว่าการแสดงเขาอ่ะมันดูประหลาดอาจจะเป็นเพราะว่าทุกคนเล่นใหญ่หมดเลยแล้วพอคนนี้มาไม่ขอพูดชื่อแล้วกันนะครับปกติเขาเล่นเก่งมากเป็นธรรมชาติมากพอมาอยู่ในเรื่องนี้มันกลายเป็นว่าเขาดูประหลาดอยู่คนเดียวซึ่งผมมองว่าหลายครั้งครับหลายจังหวะของหนังเนี่ยช่วงครึ่งแรกและกันครึ่งหลังผมมองว่าผมชินไปแล้วมั้งก็เลยไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่ครึ่งแรกมันจะมีความแบบขัดๆอยู่ว่าแบบมันมีการแพลนที่แบบประหลาดอยู่พอสมควรครับอย่างต่อมาครับคือผมว่าหนังเนี่ยมันมีความพยายามจะอย่างที่บอกว่ากิมมิกมันเพี้ยนๆหลุดๆแต่ว่ามันยังเพี้ยนไม่สุดนะครับคือหลายอย่างเนี่ยหนังมันจะมีกราฟประมาณนี้คือแบบเพี้ยนลงเป็นมุกปกติแล้วก็เพี้ยนแล้วก็ลงเป็นมุกปกติทำให้คนดูอย่างเราเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองกับโพซิชันของหนังเรื่องนี้มันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่คือถ้ามันจะเพี้ยนแล้วกราฟมันขึ้นไปสุดแบบค่อยๆเพี้ยนไปเรื่อยแล้วมึงแบบไปสุดที่แบบอะไรก็ได้ให้มันแบบประหลาดหลุดโลกไปเลยอ่ะผมว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังไทยเรื่องนึงที่แบบน่าจดจำมากๆยกตัวอย่างครับคุณกระบี่ผีระบาดถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆในการทำหนังซอมบี้ไทยให้แบบเพี้ยนน่ะคือแบบคุณกระบี่แม่งจะเริ่มจากเซตอัพเวอร์ของตัวเองขึ้นมาเลยแม่งเป็นโลกที่มีราคามีอะไรหลังจากนั้นหนังแม่งไล่ขึ้นไปคุณเห็นแบบดาบสตาร์วอร์เลเซอร์ใส่คันตากบอ่ะคุณเห็นแบบงูยักษ์อ่ะคือแม่งแบบเพี้ยนไปเรื่อยๆอ่ะนั่นคือสุดจริงซึ่งเนี่ยถ้าคุณจะทำหนังให้เพี้ยนแล้วน่าจดจำอ่ะมันต้องเป็นแบบนั้นครับแบบเนี้ยก็ถือว่ามันก็โอเคในระดับนึงผมชอบกิมมิกหลายอย่างนะยกตัวอย่างเช่นพูดได้ป่าวว่าอ่ะขับรถซีนขับรถนะฮะแล้วก็เรื่องของเพลงหมอลำผมพูดแค่นี้เพราะว่าถ้าพูดเยอะมันจะสปอยมันจะมีที่มันเวิร์กอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีที่มันไม่เวิร์กเลยเหมือนกันนะครับก็เป็นว่าผมคิดว่าถ้ามันจะเพี้ยนเนี่ยไปให้สุดเลยครับอันนี้มันจะมีความกักอยู่พอสมควรนะแล้วสุดท้ายครับที่จะพูดแล้วเดี๋ยวคนอื่นน่าจะสับเยอะกว่าผมนะครับก็คือผมรู้สึกว่าหนังเนี่ยพยายามยัดดราม่าเข้ามาเยอะไปหน่อยคืออยู่ดีเล่าอยู่ดีแม่งเศร้าอีก
แล้วเล่าอยู่ดีเศร้าอีกแล้วซึ่งถามว่ามันแย่ไหมสำหรับบริบทเนี้ยมันแย่เพราะว่ามันแทบไม่ได้ปูอะไรเลยอยู่ดีก็แบบดราม่าเลยผมก็เข้าใจแหละว่ามันต้องการจะมีความแบบหลากอารมณ์ดูแบบครบรสแต่บางทีถ้าบริบทมันไม่ได้อะคุณไม่จำเป็นต้องฝืนก็ได้ครับเพื่ออาจจะเล่าแบบเหมือนหนังบางเรื่องที่เป็นหนังบีอ่ะคือเล่านิดเดียวแล้วก็ไปต่อเลยไม่ต้องสนใจว่ามันจะแบบคนดูจะร้องไห้กับมันหรือเปล่าคุณแค่แบบถ้าอยากให้ตัวละครมีอิโมชันตรงนั้นคุณก็แบบอ่ะแวะนิดนึงก็ได้แล้วก็ไปต่อเลยครับไม่ต้องแบบมามัวฟูมไฟผมรู้สึกว่ามันเสียเวลาไปนิดนึงแล้วทำให้หลายๆอย่างที่หนังมันควรจะไปต่อได้สุดกว่านี้มันยังไปไม่ถึงนะครับก็ประมาณนี้ครับที่ไม่ชอบนะสำหรับสิ่งที่ไม่ชอบก็น่าจะเป็นอย่างที่การพูดก็คือเรื่องมุกตลกนะบางมุกรู้สึกว่ามันไม่น่ามีในยุคนี้แหละมันไม่น่ามีในยุคที่แบบว่าหนังไทยมันเป็นแบบมันน่าจะก้าวไปได้ไกลมากกว่านี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าไอ้มุกที่แบบเอาตัวละครแบบ LGBT มาเล่นตลกกันมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ดูแล้วรู้สึกว่ามันอึดอัดอะดูแล้วมันรู้สึกว่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นแบบนี้กันหมดอะไม่ได้มีใครที่แบบว่าต้องการแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมุกที่แบบว่ารู้สึกแบบทำไมถึงใส่เข้ามาอย่างเงี้ยแบบมันดูแบบว่าชีพมากอะมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็สิ่งนึงที่แบบสงสัยมากๆก็คือตัวละครนำนะนักแสดงนำคนนึงที่แบบว่าเรางงว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงตกลงมารับเล่นเรื่องนี้เออเพราะว่าปกติแล้วเขาจะไม่ค่อยแบบมาทางสายนี้เท่าไหร่นะจะไปทางแบบว่าสายอารมณ์สายอิโมชั่นอลที่แบบว่าเล่นแบบจริงจังหนังที่แบบว่าไปทางสายรางวัลหรือแบบว่ามีเรื่องราวที่แบบซับซ้อนมากกว่านี้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันจะมีอะไรที่แบบดึงดูดที่ทำให้เราอะรู้สึกว่าเอ้ยมันเหนือความคาดหมายหรือเปล่าพอเราเข้าไปดูแล้วอะกลายเป็นว่าเขาอะแสดงดีนะเว้ยคือแสดงดีเลยอะแต่ว่าในสิ่งที่เขาแสดงดีอะกลายเป็นว่าไม่เข้ากับทุกๆคนในหนังเลยเพราะว่าทุกๆคนอะเหมือนกับว่าเล่นประมาณแค่เนี้ยเส้นตรงอย่างเงี้ยแต่คือคนเนี้ยเขาเล่นแบบว่าอิโมชันนอลเขาสูงหมดเลยอะไม่ว่าจะเป็นแบบพาร์ทตกใจพาร์ทแบบว่าดราม่าแบบคือสามารถแบบเฮ้ยถ้าเกิดสั่งให้ร้องไห้อะดีดนิ้วแล้วร้องได้เลยอะอะไรประมาณเนี้ยคือเขาแบบเขาเก่งเกินอะเข้าใจปะเก่งเกินที่จะแบบมาเล่นหนังอะไรแบบนี้อะเราก็เลยรู้สึกว่าเขาอะมี power อะมีพลังในเรื่องเนี้ยเยอะเกินไปเยอะจนแบบว่าหนังเรื่องเนี้ยมันดูแบบไม่มีอะไรให้แบบต้องคิดต้องอะไรเลยอะแล้วแบบอยู่ดีๆมันมีความแบบว่านักแสดงรางวัลเข้ามาอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่ามันไม่ตรงกับบริบทหนังเท่าไหร่ครับก็ประมาณนี้ครับของผมก็ต่อจากพี่เต้เลยในจุดที่ว่าเอานักแสดงคนที่มาแล้วก็ดันกลายเป็นคือถามว่าการแสดงเขาดีไหมการแสดงเขาดีมากแต่มันดีในระดับที่มันเกินกว่าเรนท์ที่หนังมันจะมอบให้ได้คือหนังวิ่งมาประมาณเท่านี้แต่การแสดงเขาไม่ว่าจะเป็นดราม่าแอคชั่นร้องไห้หรือว่าตกใจอะไรต่างๆมันโดดขึ้นไปมันทำให้มันดูแล้วรู้สึกแบบว่ามันไม่กลมกับหนังมันสูงมากเกินไปทำให้อารมณ์ของหนังเนี่ยมันไม่สมูทซึ่งอันนี้ผมว่ามีปัญหาไหมมีปัญหาแต่เป็นส่วนน้อยกับปัญหาหลักๆที่ผมคิดนะก็คือในเรื่องของ relationship ของตัวละครคือหนังเนี่ยพยายามเล่าความสัมพันธ์บางอย่างที่เกิดขึ้นไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องแต่หนึ่งก็คือเราไม่เคลียร์สองก็คือต้องการนำความสัมพันธ์เนี่ยมาใช้อีกครั้งในท้ายเรื่องซึ่งในระหว่างนั้นอ่ะเราไม่ได้เห็นความการพัฒนาหรือว่าการกลืนกันที่ทำให้ความสัมพันธ์นั้นอ่ะมันมาสู่ดราม่าที่ดีได้อ่ะมันจะมีแต่วิ่งไปเรื่อยเคลียร์ปัญหาซอมบี้ไปเรื่อยแต่ว่าคุณดันผูกความสัมพันธ์นั้นสร้างคำถามในตอนต้นเรื่องแล้วคุณมาตอบตอนท้ายเรื่องแต่ในระหว่างเรื่องคุณไม่ได้ให้คำอธิบายอะไรเลยแล้วสุดท้ายคุณมาท้ายเรื่องแล้วก็ชุบตอนดูฉากนั้นก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยเอาฮีจริงดิแค่นี้เหรอส่วนในเรื่องมุกก็2คนนี้พี่เต้กับการก็พูดไปแล้วนะก็เห็นด้วยตามนั้น3อีกอย่างนึงในเรื่องของไอเดียซื้อไอเดียหลายๆอย่างนะเหมือนคุณมีวัตถุดิบที่ดีคุณมีไอเดียที่คุณคิดว่าอ๋อไอเดียนี้จะใส่จับใส่ไปในเรื่องนี้ไอเดียวัตถุดิบนู่นนี่นั่นแต่พอใส่ไปปุ๊บจังหวะการใส่กับบางช่วงบางตอนน่ะคุณมีวัตถุดิบที่ดีจริงแต่คุณเลือกใส่ไม่ถูกบางครั้งคุณดราม่าอยู่อารมณ์ดราม่ายังไม่ลงเอาคุณใส่มุกแล้วคุณใส่มุกนี้มาเรื่อยๆแล้วคุณใส่มุกนึงแบบที่ว่าเรายังรู้สึกกับมุกที่แล้วยังไม่เต็มที่เลยแล้วก็มาใส่อีกมุกนึงแล้วอ่ะคือคุณมีวัตถุดิบดีคือเชื่อว่าไอเดียคนสร้างหนังอ่ะมีเยอะคือตอนคิดอ่ะน่าจะคิดว่าแบบว่าเฮ้ยอันนี้ตลกแต่พอมาใส่ปุ๊บมันยังไม่กลมเท่าที่ควรประมาณนี้ในส่วนของพี่ที่ยังมีปัญหาสำหรับผมอันนี้พูดได้ไหมโอ้โหผมถ้าคิดว่าแรงเกินไปขอให้ตัดนะผมรู้สึกว่าอันนี้ต้องขอโทษคนสร้างด้วยนะขอโทษคนที่ได้ไอเดียด้วยนะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ควรชื่อว่าอีสานซอมบี้ครับผมรู้สึกว่าเวลานักแสดงมาพูดอีสานนักแสดงบางคนมาพูดอีสานไม่พูดแล้วกันว่าใครมันดูฝืนๆแล้วแบบขออนุญาตไปเปรียบเทียบกับสับปะเลอแบบไทยบ้านอะไรประมาณนี้นะครับผมรู้สึกว่าอันนั้นมันแบบมันดูแบบเรียวๆอันนี้มันดูแบบประดิษฐ์ขึ้นมามันประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วก็มันเฟกๆอ่ะขออนุญาตพูดไปเลยว่าถ้าสมมติผมจะตั้งชื่อหนังเรื่องนี้นะผมจะตั้งชื่อว่าหมอลำซอมบี้ครับก็ประมาณนี้สำหรับผมนะก็คือประมาณว่าในคำว่าอีสานที่มันเป็นชื่อเรื่องดันไม่กลมกับการนักแสดงหรือว่าอะไรหรือบทพูดอะไรต่างๆคุณนึกภาพสมมติว่าคุณเป็นคนใต้นะคุณลองเห็นคนที่ไม่ใช่คนใต้พูดใต้อะถ้าคุณเป็นคนใต้คุณจะประมาณนั้นใช่หรือคุณเป็นคนอีสานแล้วคุณเห็นคนกลางแต่คุณพูดอีสานแบบนั้นน่ะมันเลยจะสำเนียงมันไม่ได้ซึ่งอันนี้ต้องเป็นอย่างเงี้ยใช่เนี่ยประมาณนี้ยอกก็สำหรับผมทุกคนก็พูดไปแล้วสำหรับผมจริงๆแล้วอ่ะตอนดูตัวอย่างมันเกิดความอคติบางอย่างว่าแบบเอ้ยมึงเฟกนี่ว่ะอะไรประมาณนั้นอ่ะมึงคุณเฟกขึ้นมาแล้วคุณมันดูประดิษฐ์มากเลยในการพูดของตัวละครมันก็เลยขอโทษคนสร้างด้วยกันแต่ว่าผมคิดแบบนี้จริงๆแล้วก็หยุดคิดไม่ได้เลยอ่ะ
ก็เดี๋ยวเอาสาระก่อนแล้วกันสาระกันแล้วกันก็คือเดี๋ยวขอเสริมแล้วก็ขอแย้งอาร์ตนิดนึงแล้วกันก็คือเสริมตรงที่อาร์ตบอกว่าตัวละครมันดูขัดแย้งแล้วกันนะคือพอมาพูดภาษาอีสานแล้วมันขัดอ่ะคือประเด็นตรงเนี้ยมันคือทั้งเรื่องอ่ะมันพูดภาษากลางมาตลอดเลยเว้ยแล้วมันจะมีแค่3ประโยคที่ไม่รู้ว่ามึงจะว่าอีสานทําอีหยังคือคอยบ่เข้าใจตรงนี้เลยแล้วก็คือชื่ออีสานซอมบี้อ่ะคือตัวหนังมันได้อธิบายไปแล้วก็คือมันเป็นเหมือนพอเราได้ยินเพลงหมอลำอ่ะคนอีสานอย่างเฮาเนี่ยก็คือพร้อมที่จะแดนซ์อยู่แล้วพร้อมที่จะแบบแม่ห้างแบบเอ๊ะโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะบันเดาอ่ะคืองั้นแพ้ใครพูดแบบนี้มุกตลกสำหรับผมอ่ะไม่ได้เลยสักฉากหนึ่งคือไม่มีทำให้ผมยิ้มได้แม้แต่นิดเดียวยกเว้นกิมมิกเล็กๆที่อัดได้บอกช่วงนึงที่มันจะมีช่วงนึงในหนังคือตรงนั้นอ่ะมันทำให้ผมหลุดมาแค่ตรงนั้นเลยด้วยความที่ว่ามันครึ่งๆกลางๆของเรื่องเนี่ยครับทำให้มันไม่ได้มีอะไรที่เราอยากจะโฟกัสตรงไหนเลยไม่ว่าจะเป็นจังหวะตลกก็ไม่น่าโฟกัสจังหวะดราม่าก็ไม่น่าโฟกัสถ้าเกิดหลุดอ่ะของไทยก็อย่างที่บอกก็คือคุณกระบี่ผีระบาดแต่ว่าถ้าเกิดนึกถึงหนังฝรั่งอ่ะคือน่าจะคล้ายๆที่สุดแล้วก็ Shaun of the Dead คือ Shaun of the Dead อ่ะคือแม่งไปสุดเลยแม่งนั่งกินเบียร์กับซอมบี้แม่งทำนู่นทำนี่แต่หนังเรื่องนี้คือแบบมันจะมีบางอย่างที่เหมือนมันขัดเหมือนมันพยายามที่โอเคมันจะไปตรงนั้นแหละไม่เอาดีกว่าไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวแม่งจะหลุดเกินไปอีกเรื่องนึงที่คล้ายๆกันคือซอมบี้แลนด์ซอมบี้แลนด์ใช่ใช่ก็คือหนังพวกนั้นแหละมันไปสุดเลยแต่เรื่องนี้มันไม่กล้าที่จะไปถึงขนาดนั้นคือคุณมีซอมบี้อยู่แต่คุณจะเลือกระหว่างใช้ในที่แบบว่าคุณฮาไปเลยที่มันหลุดโลกไปเลยหรือว่าคุณจะเอาซอมบี้มาที่ว่ามันเป็นเชื้อไวรัสและมีความเรียวๆที่ว่ามันต้องมีผู้คนหนีจากตรงนี้ซึ่งมันไม่ได้ไปทางใดทางหนึ่งแต่ว่ามันยืนอยู่ตรงกลางพอคุณจะไปทางนั้นเอาคุณกลับมาอีกทางนึงพอคุณจะไปอีกทางนึงคุณกลับมาทางนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงเลยก็คือหนังเรื่องนี้มันมีความไม่สมเหตุสมผลบางอย่างเลยไม่รู้ว่าจะพูดได้ไหมไม่รู้จะสปอยหรือเปล่าถ้าเกิดสปอยก็ตัดทิ้งเอาเนาะก็คือมันจะเหมือนหนังซอมบี้ที่ขายดราม่าที่ถ้าเกิดไม่ใช่ตัวละครหลักมึงโดนกัดหนึ่งวิมึงติดเชื้อเลยแต่พอเป็นตัวดราม่าปุ๊บอย่าพึ่งไม่เอายายฉันยังไม่อยากตายผมว่ามันมีหลายอย่างอะไม่เมคเซนส์แต่เราไปดูเองแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างใช่คือมันมีหลายๆอย่างไม่เมคเซนส์เหมือนหนังซอมบี้ที่คนอวยนักอวยหนาของเกาหลีอ่ะเฮ้ยจะเย็นที่มันมีภาค2อ่ะพี่ไม่ชอบเข้าเกาหลีแล้วนะจะบอกว่าจริงๆอ่ะผมมองว่าอย่างที่บอกว่าถ้ามันเพี้ยนแล้วไปสุดเลยอ่ะไอ้ที่มันไม่เมคเซนส์อ่ะมันจะเมคเซนส์ของมันเพราะว่ามึงเป็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างงี้ไปเถอะเหมือนซอมบี้เวอร์คุณถ้าคุณเคยดูอ่ะบีเวอร์เหี้ยอะไรกัดคนแล้วกันเป็นบีเวอร์ไม่มีหรอกคุณก็ไปสุดทางนั้นเลยคุณไปสุดทางนั้นเลยแต่อันเนี้ยเคยแกะแดกคนอ่ะเคยแม่งโคตรเพี้ยนเลยคือระหว่างดูนะมีจังหวะนึงที่คิดว่าถ้าจะทําให้หนังเรื่องนี้คือดูไปได้เกินครึ่งเรื่องสัก 75% แล้วรู้สึกว่าถ้าจะให้ซื้ออ่ะแม่งไปทางเพี้ยนแล้วไปแบบว่าเอาออกแบบมาแล้วแบบพูดบทที่แบบออกแบบเล่นอยู่ในหนังเรื่องนั้นใช่แบบตัวให้เธอกลายเป็นซอมบี้แล้วก็ดึงร้องไห้ฉันก็ยังรักเธอเหมือนเดิมแล้วจบแบบนี้ไปเลยคือแบบมึงเพี้ยนไปแบบว่ามึงไปใช้ตัวละครในคุ้มอ่ะมันก็ทุกคนพูดไปหมดแล้วอ่ะก็คือหนังอ่ะมันมีแผลเยอะอยู่พอสมควรแต่สิ่งที่ส่วนตัวรู้สึกไม่ชอบเลยอ่ะคือการเล่าเรื่องในช่วงแรกที่ทุกอย่างแม่งฝืนหมดเลยทำให้ทุกๆการแสดงแม่งดูแบบเหมือนท่องบทอ่ะแล้วแบบมีเดทแอร์แบบเมื่อไหร่มึงจะตัดฉากนี้แต่ว่ามึงก็ยังดันทุลังเอาตัวละครอื่นเข้ามาพ่วงในฉากนี้แล้วก็รันต่อไปเลยรู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างฝืนนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยหรือต่อไปมันจะยังไงนะอะไรเงี้ยแต่พอหนังมันเริ่มแบบเปลี่ยนมูดแล้วก็เล่าแบบคล่องคอมากขึ้นอะไรเงี้ยในแบบสไตล์ของมันนะก็เลยรู้สึกว่ามันก็สนุกในความแบบเล่นเฮี้ยอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยคือทุกๆฉากอ่ะกูจะขำกับความเฮี้ยอะไรเนี่ยแล้วกูก็แบบขำลั่นตลอดเวลาหันไปมองกับเพื่อนแบบเพื่อนก็ขำก็เลยรู้สึกว่ามันก็สอบผ่านในแง่ของความบ้าของแม่งอะแต่เพียงแค่ว่าอย่างที่ทุกคนบอกว่าแบบหนังมันไม่ได้ไปเพี้ยนแบบสุดเพราะว่าเขาใส่ความเป็นชีวิตจริงหรือความเป็นมนุษย์เข้าไปข้างในมากเกินไปอะไรเงี้ยมันเลยทำให้กราฟมันพุ่งมันลงอยู่ตลอดเวลามันทำให้รู้สึกว่ามันไปไม่สุดสักทางอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือข้อเสียอย่างนึงที่ถ้าสมมติว่าใครคาดหวังที่จะแบบว่าอยากให้มันแบบไปสุดทุกทางใดทางหนึ่งอะไรเงี้ยก็อาจจะผิดหวังแต่ถ้าไม่ได้คาดหวังแบบเราอ่ะก็จะรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้แม่งก็ดูแบบเพลินๆได้ในระดับนึงอะไรเงี้ยก็ไม่ถือกับดีมากแต่ก็ทำให้เรารู้สึกแบบมีอิโมชันร่วมในโรงได้ตลอดเวลาแล้วก็ช่วงฉากจบฉากสุดท้ายอ่ะรู้สึกว่าแบบมันทำให้หนังมันแผ่วลงหลังจากที่แบบทุกๆอย่างจบเรียบร้อยแล้วแล้วพยายามจะใส่ซีนนี้ขึ้นมาเพื่อที่แบบกูไม่รู้นะว่าสมมติว่าหนังแม่งได้กำไรเขาอาจจะทำภาคต่อก็ได้อะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าแบบถ้ามึงจะทิ้งทวนอ่ะมึงต้องไปสุดกว่านี้ไม่ใช่แบบไปแค่เนี้ยแล้วก็ตัดจบอะไรเงี้ยกูรู้สึกว่าแบบได้ของนิดนึงแค่นั้นล่ะค่ะก็สรุปง่ายๆโดยรวมเนี่ยสำหรับผมอีสานซอมบี้ครับถือว่าเป็นหนังไทยเรื่องที่สร้างซอมบี้ออกมาได้ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็มีความเป็นตัวเองพอสมควรมีความแบบแปลกใหม่สดใหม่อยู่พอสมควรครับแต่ว่าปัญหาของหนังเนี่ยหลักๆเนี่ยคือหลายๆอย่างมันไม่ค่อยกลมกล่อมแล้วก็ลงตัวเท่าไหร่มันจะเพี้ยนก็เพี้ยนไม่สุดมันจะดราม่ามันก็ขาดการปูที่มันมากพอมันพยายามจะไปหลายอย่างครับแต่ว่ามันยังไปไม่สุดทางแต่ว่าภาพรวมก็ถือว่าผมสำหรับผมนะมันพอดูลงเพลินได้ครับกิมมิกอะไรเงี้ยเราก็ยังพอหาให้กับมันได้ถึงแม้ว่ามันจะมีมุกที่แบบตกยุคบ้าง
างแต่ว่ามันก็น้อยมากๆในปีนี้สำหรับหนังไทยที่แบบแย่ผมเลยคิดว่ามันค่อนข้างจะห่างชั้นจากคำว่าแย่สำหรับผมนะสำหรับคนอื่นไม่รู้นะครับก็เลยคิดว่ามันเป็นหนังที่แบบใช้ได้เรื่องนึงนะครับถ้าถามว่าเหมาะกับใครบ้างเนี่ยผมก็คิดว่ากลุ่มคนแรกครับหนังตลกไทยแบบไม่คิดมากคุณน่าจะได้อยู่นะคือแบบฮากับมุกปล่อยจอยไปกับมันอ่ะมันไม่ถึงกับต้องแบบถอดสมองดูเหมือนหนังของบางคนที่แบบถอดสมองเขาไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นครับมีสมองได้ครับแต่ว่าอย่าไปคิดเยอะนะครับถ้าสมมติใครชอบดูจะเรียกว่าซีรีส์ก็ไม่เชิงแต่ว่าซีรีส์เรียลิตี้โชว์ของ Netflix ที่ชื่อ Zombie World นะอันนี้ก็คือ Zombie World แต่ว่า with more budget ถ้าสมมติคุณอยากมาดูก็แนะนำครับชาวอีสานอย่าเพิ่งถล่มผมนะผมเป็นคนอีสานเข้าใจว่าผมพูดอีสานได้อย่าเพิ่งถล่มผมนะใจเย็นนะครับทุกคนแกก่อนนี้เหี้ยแม่งเหมือนโดนที่หยดแล้วก็ถ้าใครเป็น FC ของแสงในเรื่องนะทั้งพี่พิชระนะครับทั้งออกแบบทั้งคุณตุ๊กกี้ทั้งคุณนุ่มคนนี้นะครับก็ดูได้ครับพวกเขาก็แบบมีการแสดงที่น่าสนใจนะฮะน่าสนใจมีการเทคไทม์ในช่วงของเขาที่แบบว่าพอสมควรถือว่ากระจายบทแต่ค่อนข้างโอเคก็มาถึงช่วยให้คะแนนกันบ้างครับเดี๋ยวผมจะให้จากคนไกลๆก่อนนะผมจะได้แบบขยับกล้องทีเดียวให้คะแนน7ค่ะเต็ม10ก็ถือว่าเป็นหนังที่พอดูได้แบบไม่ต้องคาดหวังกับมันมากเท่าไหร่เนาะแล้วก็รู้อยู่ว่าหนังไทยทุกวันนี้หาเรื่องที่แบบคาดหวังแล้วทำได้แบบซัสเซสกับความคาดหวังเราจริงๆอ่ะยากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องคาดหวังเยอะเปิดใจมารับชมดูมาดูกับคอนเซปต์ใหม่ๆที่เขาอยากจะนำเสนอแม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ก็ดูได้ไม่น่าเกลียดจนเกินไปนะคะ7คะแนนค่ะคะแนนพี่มันอยู่กลางๆไปทางเกลียดอ่ะถ้าเกิดงั้นก็คงสัก 4.5 แล้วกันแต่ว่าถ้าที่อยากให้ก็คือบันเดาเต็ม10ครับผมลุ้นอยู่ว่ามันจะบันเดาออกมาไหมก็สำหรับผมนะครับก็ประมาณ 3.5 แล้วกันแต่ว่าบอกก่อนนะว่าหนังต่างคนต่างมีperspective หรือมุมมองที่ต่างกันนะหลายคนดูอาจจะสนุกก็ได้ก็ลองดูครับไม่เสียหายสำหรับผมก็ enjoy กับหนังพุ่มกับคนนึงนะครับที่เขาจะมีหนังซอมบี้ในปีหน้าด้วยครับก็เดี๋ยวไม่สปอยครับว่าเขาชื่ออะไรแต่ว่าถ้าสมมติให้เรื่องนี้ก็ผมก็คงต้องให้5เต็ม10ครับถ้าพูดตรงๆนะก็สำหรับพี่นะพี่รู้สึกว่าอันนี้เป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างแปลกมากเลยตั้งแต่ทำรีวิวการมาก็คือเนี่ยเป็นการรีวิวหนังตลกนะแต่ไม่มีใครรู้สึกว่า enjoy เลยทุกคนเครียดหมดเลยอะทุกคนแบบว่าพูดออกมาด้วยอารมณ์ที่แบบว่ามันดูน้อยๆมันดูเครียดๆมันดูว่ามันเหมือนคนง่วงที่แบบว่าต้องมาพูดเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าใจป่ะซึ่งไอ้รีแอคพวกนี้แม่งประหลาดมากเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรคนดูชอบบอกว่าเล่นมุกเยอะเกินก็เลยตัดมุกทิ้งไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวอะไรเลยสำหรับผมนะครับผมมาให้ไปที่5เต็ม10ละกันครับผมก็สำหรับผมเนี่ยผมค่อนข้าง enjoy นะคือมันมีพาร์ทที่ผมแบบ active เลยพอบอกน้อยปุ๊บมึงแอคทีฟเลยมีพาร์ทที่ผมแบบไม่เอนจอยกับที่ผมค่อนข้างเอนจอยกับความเพี้ยนของมันนะแต่ว่าภาพรวมก็ถือว่าหนังมีแผลเยอะพอสมควรผมก็ให้ไปที่6เต็ม10ครับจากทางเรานะก็พี่ๆครับฝากช่องทางกันหน่อยครับค่ะฝากช่องทางเพจเสพติดดูหนังด้วยนะคะเน้นช่องทาง Facebook เป็นหลักค่ะแล้วก็มี IG X แล้วก็ TikTok ค่ะฝากด้วยนะคะสำหรับผมก็ทุกช่องทางครับ TikTok X Facebook YouTube แล้วก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวก็ไปติดตามแกะตัวอย่างตาคีเจนดิซิสได้นะครับเร็วๆนี้มีฝากผลงานบ้างคุณไม่แกะโฮมทาวช้าๆหรอครับเดี๋ยวแกะให้ครับก็ฝากรีวิวเหลือๆครับช่องทาง Facebook ครับ TikTok X แล้วก็ YouTube ครับผมออดิแฟนด้วยครับไม่มีไอ้บ้าเพจ Just Man นะครับมีหลักๆก็ Facebook TikTok นี่มีบ้างไม่บ่อยนะครับมีช่วงนี้นะครับกำลังเขียนรีไรต์เกี่ยวกับเนื้อหาของ The Boy อยู่นะครับใครเป็นแฟนเรื่องนี้ก็เข้ามาอ่านได้นะครับผมใครที่ตาม TikTok น้องอาร์ตอยู่นะครับ Just Man ก็เห็นตอนไหนที่น้องเขารีโพสต์แปลกๆก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับก็เต้นะครับออฟฟิศหนังและงานนะช่วงนี้มีงานเขียนค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าเริ่มกลับมาว่างแล้วนะครับเราเรื่องผีเกล็ดหนังต่างๆหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกแบบหนังสยองขวัญอะไรพวกนี้เนาะก็จะมีให้ดูเรื่อยๆแล้วก็มีพวกมุกเกี่ยวกับโฟคิงอะไรพวกนี้มีให้ดูด้วยฝากติดตามผมทาง Facebook นี่เป็นหลักเพราะว่าช่องทางอื่นไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่เพราะว่างานเยอะนะครับแล้วก็ฝากติดตามน้องๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในนี้ด้วยวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับก็สำหรับใครที่ดูมาแล้วเนี่ยคิดเห็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยอีสานซอมบี้28ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะมึงเชื่อผมนะครับอย่าเชื่อพี่มินนะครับพี่อาร์สพี่อาร์มพี่เต้แล้วก็พี่อัพด้วยนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่เนี่ยคุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage สวัสดีครับต้องให้หน่อยครับ